เดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะโดนยิงตรงไหนก้นที่ก้นอันนี้คือแก้มก้นเหรอใช่น่าจะใช่ป่ะไหนเปิดใช่โดยทางด้านของคุณสมชายเองเนี่ยแกโดนยิงเข้าที่ก้นแต่แกบอกยังดีนะไม่เข้าลึกถามว่ามั่นใจได้ไงว่าไม่เข้าลึกเพราะแกห้อยเขาเรียกอะไรเขี้ยวตันใช่ไหมค่ะนี่ฮะถามว่าที่ไปที่มาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้เปิดภาพคนก่อเหตุขึ้นมาคู่ขนานกันหน่อยในทักเขาบอกว่าวันที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยคือช่วงวันที่19สิงหาตัวของทางด้านคนก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีการไปกล่าวหาเขาใช่ไหมค่ะคือคนก่อเหตุเนี่ยเหมือนกับว่ามีความไม่พอใจกันมาก่อนเพราะว่าทางด้านของคนเจ็บคุณสมชายเนี่ยเขาบอกว่าชอบคุยโม้ในหมู่บ้านเป็นคนหนังเดี่ยวมีของดีฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าทางเขาเนี่ยคุณทักก็เลยแบบแหมอยากจะรู้จริงๆลองหน่อยสิไหนๆก็เป็นอลิกันมา7ปีละแล้วต้องบอกว่าพี่ที่อ้างว่าหนังเหนียวเนี่ยนะฮะคือพี่คนเจ็บชื่อพี่สมชายไปกล่าวหาว่าคุณทักชอบขโมยของแล้วก็ขี้คุยว่าหนังเหนียวหลังจากนั้นก็เลยเอาปืนจุด38ยิงใส่ก้นดูดิว่าหนังจะเหนียวหรือเปล่าปรากฏเหนียวจริงเพราะว่ากระสุนไม่ทะลุเข้าถึงกระสุนไม่เข้าไปลึกกระสุนแค่ถากก้นวันนี้พี่สมชายซึ่งมักจะคุยโวว่าหนังเหนียวก็เลยคุยได้อีกไหนเปิดภาพพี่สมชายตอนคุยโวรอบ2หน่อยแกก็เลยเอาหมูเคี่ยวตันมันเป็นเครื่องรางเหรอไอ้เคี้ยวตันเนี่ยเคี้ยวหมูป่าใช่ก็คงใช่แต่เขาบอกแกก็ไม่ได้หนังเหนียวในกระโชว์เห็นไหมคะที่แกห้อยอยู่ขาวๆตรงคอแต่แกก็บอกว่าตอนโดนยิงก็เจ็บนิดๆนะไม่เห็นเป็นอะไรมากนี่ฮะแล้วตอนที่จะโดนในทักยิงเนี่ยคือเรื่องแบบนี้ไม่ควรลองนะเขาบอกในทักมันมาดักรอแล้วก่อนจะยิงเนี่ยมันพูดว่ามึงหนังเหนียวจริงใช่ไหมกูขอลองหน่อยแล้วยิงเลยปรากฏแกไม่ตายฮะนี่ถ้าไอ้เจ้าทักออกมาอีกเดี๋ยวมันจะยิงลองปืนอีกหรือเปล่าไหนฟังเสียงคนหนังเหนียวหน่อยฮะโชคดีไหมครับที่ว่าโดนโชคดีครับโชคดีฮะโชคดีครับเขามาดักยิงพี่ใช่ไหมก็อาจสิแมนครับเขาอาจมาดักยิงมันสิไปเจอจ่ากันช่วงนั้นมันเกิดอาจสิบ่แมนหรอกเพราะว่าผมมาไปหากินอยู่นั่นนะผมเดินแท่งปลาแถวนั้นไอ้แล้วแผลที่ก้นเป็นไงบ้างครับมันก็แสบๆตัวชากับล่างแผลอยู่ครับมันก็บอกเป็นยังมาไว้มันก็ไม่รอยใหม่เป็นรอยจ้ำครับเป็นรอยจ้ำเลือดซึมๆล่าสุดไหนตัดภาพไปหน่อยวันนี้ตำรวจเขาพาทางด้านของนายทักใช่ไหมไปหาปืนเปิดภาพตอนพาไปหาปืนขึ้นมาให้ดูสักนิดนึงเพราะว่าเบื้องต้นเจ้าตัวมาดักรออยากจะลองว่าหนังเหนียวจริงไหมเอาปืนไปซ่อนที่ไหนเนี่ยนี่เหมือนเอาไปซ่อนในดินฝังดินเอาไว้ใต้ท่ออะไรสักอย่างยางมันเอาก็เนี่ยลูกเดียวว่าแบบผมหลบมือผ้าพี่ไปเอาแต่จบเป็นปืน38แบบลึกกว่าดีผมบ่เป็นยังบ่เป็นยังเดี๋ยวผ้าพี่ไปเอาได้ที่ไหนน้องบอกว่าพี่ซอยคือซอยครับมันถ้าได้เป็นคดีไปคุยกันก่อนดีดอกบ้องกองบ้านเป็นคดีให้คุยกันเรื่อยๆคุยกันเรื่อยๆกำลังเกลี้ยกล่อมให้พาไปหาปืนสุดท้ายก็พาไปหาปืนจริงๆถูกไหมมีเสียงของนายทักด้วยลองฟังเสียงสัมภาษณ์นายทักหน่อยเพราะโดนกล่าวหาว่าขโมยของแล้วมันชอบคุยโวว่ามันหนังเหนียวผมก็เลยลองยิงจริงๆฟังเสียงสัมภาษณ์มือปืนหน่อยฮะไม่รู้มันเห็ดแต่ก่อนมันใส่พระเยอะเต็มพระเต็มพอเลยครับทุกวันนี้มันขายทำอะไรหมดเลยพอดีมาเจอพี่ด้วยใช่ไหมครับแล้วเขามาท้าทายพี่อีกครับผมไงฮะที่มันเคยตีผมไงเคยเป็นอดีตกันมาก่อนครับแล้ววันเกิดเหตุคือไปเจอกันยังไงครับมันผมไปลงไอ้ปลดปลายอยู่ครับแล้วมันก็เดินด่าอะไรว่าผมโมยปลายงั้นนี้เดี๋ยวขึ้นไปก่อนล่าสุดวันนี้เราไปเจอลุงของคนเจ็บด้วยก็คือลุงปรีชาใช่ไหมค่ะลุงปรีชาบอกหลานโดนดักยิงแต่ก็แปลกมันยิงถึง3นัดแต่ก็ไม่เข้าด้วยเนี่ยนะฮะล่าสุดเลยเนี่ยเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทางฝั่งมือปืนเนี่ยนะฮะเขาขอเจรจาแล้วเพราะว่าเบื้องต้นเขาบอกเอางี้เขาขอให้ 20,000 ได้ไหมอย่าเอาความเขาเลยเนี่ยนะฮะก็เห็นบอกว่าทางฝั่งคนเจ็บไม่ยอมในเมื่อคิดยิงแบบนี้อย่ามาอ้างว่าอยากจะลองปืนเพราะหนังเหนียวเจตนาคุณเหมือนจงใจจะฆ่าสุดท้ายก็เลยส่งมือปืนเข้าคุกอ่ะจบฮะ